ส่วนการหารือของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในวันนี้ก็เป็นการพูดคุยถึงเรื่องข้อตกลงรวมทั้งติดตามแผนดำเนินการต่างๆเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนให้ได้ในปี2558นะคะประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยนั่นก็คือในวันที่1มกราคม2553จะเป็นเส้นทางที่ชาติสมาชิกทั้งหมดจะต้องลดภาษีให้เหลือ0หรือว่าถึงประมาณร้อยละ5เพื่อที่จะเข้าสู่การตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนนะคะแต่ว่าตอนนี้มีอุปสรรคนั่นก็คือว่าฟิลิปปินส์ต้องการปกป้องตลาดข้าวในประเทศของตัวเองก็เลยยังไม่ยอมลดภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศไทยที่ร้อยละ40ประเด็นนี้จะสามารถหารือสำเร็จในการประชุมอาเซียนครั้งนี้หรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณรุ่งทิพย์โชตนภาลัยค่ะไทยเป็น1ใน6ประเทศสมาชิกเดิมของอาเซียนที่มีข้อตกลงจะลดภาษีนำเข้าของสินค้าให้เหลือร้อยละ0ตั้งแต่ต้นปี2553หลังจากที่ทยอยปรับลดภาษีมาตั้งแต่ปี2546ขณะที่4ประเทศสมาชิกน้องใหม่คือกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามจะได้รับข้อตกลงยกเว้นให้ลดเพดานภาษีเพื่อเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงก็คือการลดเพดานภาษีของสินค้าหลายรายการที่จะเริ่มต้นในปี2553อาจส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออกโดยเฉพาะข้าวและผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่ทางผู้ประกอบการและเกษตรกรชี้ว่าอาจมีสินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้ามาในประเทศนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานรัฐมนตรีการค้าอาเซียนยอมรับว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ไม่สามารถลงนามสัตยาบันความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ได้เนื่องจากยังไม่สามารถสรุปผลการเจรจาการลดภาษีนำเข้าข้าวระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เสนอชดเชยให้ไทยนำเข้าข้าวเพียงปีละ 50,000 ตันแต่ไทยเรียกร้องที่ปีละ 300,000 ตันอย่างไรก็ตามตามหลักการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนต้องยกเลิกภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันทำให้ต้องเจรจาต่อรองในระดับทวิภาคีต่อไปมี bilateral กันอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าจะเป็นเช่นไรนะคะแต่ทั้งนี้เราก็ถือในแนวทางนะคะว่าการที่จะเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็คือเราก็จะต้องเรียกว่าให้ข้อตกลงต่างๆเนี่ยนะคะให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันต่อไปนะคะนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าไทยสามารถฉวยโอกาสต่อรองขอโควต้านำเข้าสินค้ารายการอื่นนอกเหนือจากข้าวหลังจากฟิลิปปินส์ไม่ปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวอีกทั้งการได้ขอโควต้านำเข้าข้าวจะเป็นประโยชน์กับการส่งออกข้าวไทยมากกว่าการได้ลดภาษีนำเข้าขณะที่ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนชี้ว่าประเทศสมาชิกควรทำตามข้อตกลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้ทางสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนก็เสนอว่าให้ทำตามสัญญาเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เราล่าช้าไปกว่าเดิมในการที่จะประสบความสำเร็จในปี2015ค.ศ. 2015ประชาคมอาเซียนอันนี้สำคัญก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะตกลงกันได้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าจนถึงขณะนี้ฟิลิปปินส์ก็ยืนยันว่าพร้อมจะลดภาษีข้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี2558ขณะที่ภาครัฐก็กำลังกดดันฟิลิปปินส์เพื่อให้เปิดตลาดค้าข้าวโดยความเชื่อที่ว่าข้าวของไทยน่าจะไปขายในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าไปถามชาวนานะคะพวกเขากลับมีความกังวลค่ะเพราะมองว่าถ้าเกิดมีการเปิดเสรีค้าข้าวขึ้นจริงๆคิดภาษีที่ร้อยละศูนย์ข้าวจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่าอาจจะทะลักเข้ามาในไทยได้นะคะซึ่งก็อาจจะเหมือนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระเทียมจีนทะลักเข้ามาในตลาดไทยติดตามรายงานจากคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะแม้ว่าอีก2เดือนข้างหน้าจะได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่นายสง่าเต่าทองชาวนาในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและเพื่อนเกษตรกรในละแวกเดียวกันก็ยังกังวลถึงราคาที่ยังไม่มีความแน่นอนและเป็นหลักประกันรายได้ให้กับพวกเขานายสง่าบอกว่าวิกฤตทั้งด้านราคาและผลผลิตทำให้ชาวนาต้องติดตามข่าวสารด้านการเกษตรมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวได้ทันสถานการณ์เนี่ยข่าวสารมันเหมือนชัดเจนดีเมื่อก่อนมันปิดหูปิดตาเยอะเกษตรกรบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้ได้ยิ่งยุคนี้ด้วยยิ่งรู้นักข้าวไปเยอะเพราะเกษตรกรเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนนะสื่อมันมากติดต่อกันเยอะไงอะไรต่ออะไรจะรู้ว่าใครผิดใครถูกอะไรแบบนี้เยอะ
การเปิดเสรีอาเซียนสินค้าเกษตรเป็นหนึ่งในข่าวที่ชาวนากลุ่มนี้ให้ความสนใจเพราะเคยเห็นบทเรียนจากการเปิดเสรีหอมและกระเทียมมาแล้วเอาเมืองกระเทียมนำมาขายในเมืองไทยและกระเทียมเมืองไทยขายกลับไปเมืองนอกไม่ได้ราคาไม่ผิดกันเพราะว่าของข้าวมันถูกกว่าแต่ของเราแพงกว่าแต่ผลสารเนี่ยเกษตรกรน่ะมันรับเทียมไม่ได้มันรับไม่ได้หมด10บาทรับไปได้ถึง10บาทเพราะไม่มีคนซื้อเพราะของเมืองนอกมันถูกกว่าถูกไหมแล้วอย่างเรื่องข้าวเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเราทำยังไงว่าราคาที่น่ากลัวตอนนี้ราคานี่ต่างเวียดนามราคาเวียดนามข้าวถูกกว่าถูกไหมตามเมืองไทยมันแพงกว่าแต่หากเมืองไทยแพงกว่าเขาก็ไม่ซื้อหรอกข้าวเมืองไทยเขาก็ต้องเอาข้าวเมืองนอกแหละมาเข้าเมืองไทยชาวนากลุ่มนี้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความมั่นคงในรายได้ของเกษตรกรก่อนที่จะเปิดเสรีสินค้าเกษตรในต้นปีหน้าแต่ผู้ประกอบการโรงสีข้าวกลับมองว่าสิ่งที่จะช่วยลดผลกระทบจากการเปิดเสรีข้าวคือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพราะที่ผ่านมาคุณภาพข้าวไทยตกต่ำลงจนเกือบเทียบเท่าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านคือถ้าเราสามารถรักษาคุณภาพของข้าวเราให้ดีไม่ว่าตลาดส่งออกหรือตลาดในประเทศเนี่ยเราคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าข้าวเราดีเนี่ยผู้ซื้อเขาก็ย่อมรู้ว่าซื้อของดีดีกว่าเขาอาจจะหลงไปใช้ของที่ว่าคุณภาพต่ำกว่าแต่ก็คงได้สักพักเขาก็รู้ว่าข้าวไทยน่าจะดีกว่าภาครัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดเสรีตลาดข้าวเป็นประโยชน์ต่อชาวนาไทยในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้ฝ่ายไทยจึงพยายามกดดันให้ฟิลิปปินส์เปิดตลาดข้าวด้วยการลดภาษีนำเข้าข้าวจาก40%เหลือ0หรือไม่เก็บภาษีนำเข้าเลยดวงดาวอิสุริยะทีวีไทยรายงานและทุกครั้งที่มีการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็ต้องมีการจัดกิจกรรมให้กับบรรดาภริยาของผู้นำที่เดินทางมาร่วมการประชุมนะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะโดยภริยาของผู้นำเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่สนใจในเรื่องการทำอาหารอยู่แล้วก็จะได้ฝึกทำอาหารไทยนั่นก็คือผัดไทยและแกงเขียวหวานไก่ด้วยค่ะคนที่จะมาฝึกทำอาหารไทยให้แก่คณะภริยาของผู้นำประเทศในวันที่24ตุลาคมนี้ก็คือหม่อมหลวงสิริวัฒน์สวัสดีวัฒน์หรือว่าหมึกแดงนะคะที่นอกจากจะสอนทำผัดไทยและแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ยังปรุงอาหารเลี้ยงคณะด้วยแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยว่ามีอาหารชนิดใดบ้างนะคะในช่วงของการฝึกทำอาหารผู้จัดงานได้เตรียมผ้ากันเปื้อนไว้ให้2ผืนค่ะผืนแรกก็จะเป็นผ้าบาติกเอาไว้ใส่ระหว่างปรุงอาหารอีกผืนเป็นผ้ากันเปื้อนเป็นผ้าฝ้ายลายขมพัดนะคะเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายหัวหินลายไทยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมSofitel Centara Grand Resort and Villa หัวหินค่ะโปรแกรมนี้มีภริยาของผู้นำสนใจเพียง4ประเทศเท่านั้นนะคะก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียและอินโดนีเซียโดยเฉพาะนางมิยุกิฮาโตยามะภริยาของผู้นำญี่ปุ่นและนางคิมยุนอกภริยาของนายลีเมียงบักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ทั้งคู่ชื่นชอบทำอาหารไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยสนใจโปรแกรมนี้เป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ก็มีภริยาของนายกรัฐมนตรีไทยและภริยาของเลขาธิการอาเซียนร่วมฝึกทำอาหารด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้ที่น่าสนใจก็คือจะมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมรัฐบาลของอาเซียนว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่อาเซียนมีกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนในประเทศซึ่งอาเซียนมองว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่มีกลไกตัวนี้ขึ้นมาแต่ว่าขณะเดียวกันก็ยังเป็นกลไกที่ถูกประชาคมมองว่าไร้เขี้ยวเล็บกันอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ผู้นำที่จะร่วมเดินทางมาในพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้มาถึงกันหมดแล้วนะคะยกเว้น4ประเทศที่บอกไปแล้วว่าจะมาล่าช้าสักหน่อยโดยพิธีเปิดพรุ่งนี้จะมีขึ้นในเวลา 9:00 น.ค่ะขอบคุณมากครับคุณจิรชาตาครับ